ชะไหนว่าใครเนาะใครลิขิตประกาศิทธิ์ของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าว่าต่างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าจอมนราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลาพาให้ทุกข์ดังไฟที่รุกรุมเราบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมมิใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจนระจายั่วเยาจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบนางแม่จะโอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไรทุกสิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากดงชายเขาทุดงเดียวดนดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางกลดพลันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอาพระธุดงค์ลงกลดตะวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราที่ลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารพระผู้ภิกขาจารย์จะขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดารย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าผ
พวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือดแม่ไก่แล้วแกงฝ่ายยายไม่แย้งตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้นจะรีบหนีไปก็ต้องตายเปล่าๆอนิจจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกเข้ามาซุกซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชือดคอยดูนะเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเธอลูกมาซุกอกให้แม่กกก่อนตายแม่ขอกกเป็นครั้งสุดท้ายแม่ต้องตายตอนเช้าอย่าทะเลาะเบาแหวงอย่าขัดแย้งเหยียดยันเจ้าจงรู้จักรักกันอย่าพลุนพลันสะเพร่าเจ้าตัวใหญ่สายสวาดอย่าเกรี้ยวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าน่าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าก็ถูกตาเชือดต้องหลั่งเลือดนองเล้าส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวโดยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคีรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาสอนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวริษและเหล่าพิทยาธรเชิงบรรพตมีโพแม่โคลูกโคอาศัยได้พึ่งบุญร่มใบแต่พออาศัยสุขซ่อน
เย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดห่างเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนร้อนถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดตรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล่มออกรถลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้องโปรดฟังต่ออีกตอนพยัคฆ์พยายามจะขย้ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรียวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนพยัคฆ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาทายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนแม่โคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตก
ึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้ลูกอ่อนกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินโคใช่จะโง่ไม่กินเสือกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพานก็จบนิทานคำกลอนดังใจนางโดนอัคคี
นางลืมตนตะโกนก้องมือกุมท้องร้องเต็มที่ลูกในครรภ์ออกทันทีดูเป็นทีทุเรศทุรังกราบศพลาน้ำตาหล่นอุ้มคนจูงคนพี่โทพี่ทั้งตัดป่าออกทุ่งพรุงพรังจนมาถึงฝั่งมหานาทีสั่งลูกคนใหญ่ให้คอยท่าเดี๋ยวแม่จะมารับลูกที่นี่แล้วเถินลูกน้อยลุยลอยวารีลึกมีตื่นมีพอทานทนครั้นถึงฝั่งวางลูกน้อยห่วงลูกใหญ่ที่คอยย้อนกลับอีกคนแต่พอโฉมนางถึงกลางสายชนเหยี่ยวใหญ่โฉบวนเฉียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งถือโบกไม้โบกมือร้องตามเหยี่ยวใหญ่ลูกยืนดูอีกคนไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้ตามไปกระมังก้าวลงน้ำถึงความตายนางเห็นลูกชายตายอย่างสิ้นหวังเลยจมสิ้นใจกับลูกตายวนวังเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาประมัดตรัสสอนว่าคนเราเกิดมาก็เพราะกรรมว่ากุศลาธรรมามนุษย์เกิดมาบุญอุปธรรมไม่ต้องลำบากและตรากตรำเช้ายันค่ำช่ำชื่นใจอกุศลาธรรมายามเกิดมาก็อยากไรต้องยากเย็นจนเข็นใจหามาได้พ่อไม่พอจะกินจะนอนละเดือดร้อนคมคืนจะนั่งจะยืนขัดขืนจริงหนอเหมือนกับความทุกข์มาปลุกคอยรอพะเนาพะนอให้แบกมันไปยิ่งแบกหนักยิ่งเหนื่อยหนักแต่ไม่ยักคิดผลักใสเพราะรู้ไม่ทันสมุทรไทยอยากดับไฟแต่ใส่น้ำมันอวิชามาอุ้มโอบหลงโกรธโลภปิดสวรรค์กลับหลงว่าดีตะบี้ตะบันเพราะรู้ไม่ทันสมุทรโยดังลูกเศรษฐีมั่งมีมากมายพ่อแม่ก่อนตายมอบหมายมากโขวัวควายช้างม้าไรนาสาโทบ้านช่องใหญ่โตแต่กลับลืมตนเริ่มกินเหล้าแล้วเข้าบ่อนสุกสนซอกซอนด้วยอกุศลอบายมุขเข้าคลุกกมลสร้างอิทธิพลแบบอันธพาลคบเพื่อนโชดที่ใจชั่วเข้ามาพันพัวช่วยล้างผลาญสมบัติแม่พ่อเก็บก่อมานานก็ต้องถึงการพินาศมาลายยิ่งเริ่มเบื่อเพื่อนเริ่มบิดกว่าจะรู้ผิดได้คิดก็สายใจระบมเหมือนจมอบายโปรดฟังบ้านปลายอย่าประบายหน้าเบนThank you.
รคิดฝึกจิตล้านเลนเพื่อนรักเพื่อนราวเพื่อนเช้าชั่วเพนเพื่อนผ่านควรเพนเวนและกรรมยามเรามั่งมีระรีระริดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่มีประโยชน์เกิดโทษที่ทำต้องยับระยำก่อนวายชนอเสวนาจะพาลานังอย่าพึ่งตามหลังพวกอกุศลปากอย่างใจอย่างพรางหลุมคนเพื่อนกินมากล้นเพื่อนตายไม่มีคำโบราณกล่าวคานให้คิดพบบัณฑิตไม่ผิดวิธีบัณฑิตจะพาไปหาความดีตามวิธีแห่งสาธุชนคนโง่มักดื้อไม่ถือนักปราชญ์ชอบอวดฉลาดใจขาดกุศลเหมือนทัพพีที่เขาเอาคนหม้อแกงจนเหยียดหักไปไม่เคยรู้รสสักหยดเดียวเค็มมันหวานเปรี้ยวจะเป็นชะไหนเพราะอวิชชาติดหนานอกในบังตาบังใจให้หลงเลือนไม่เตือนตนให้พ้นผิดมีแต่อมิตรจ้องคิดเชื่อเฉือนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนตนแช่เชื่อนไม่เตือนตัวยอมเสื่อมศักดิ์และเสียสีทั้งที่มีปัญญาท่วมหัวสิ้นเปลืองไม่บ่นยากจนไม่กลัวเพราะหลงลืมตัวสุดท้ายระทมจะคบคนต้องดูหน้าออกเพตราก็ต้องดูลมเช้าสายบ่ายค่ำอย่าทำโง่งมจะต้องระทมเช่นเรื่องนิทานอย่าได้เอาอย่างลูกชายเศรษฐีที่ในเรื่องนี้ไม่มีแก่นสารต้องโศกสิ้นทรัพย์ถึงกับขอทานขออะวสานนิทานที่สริงคานหลักฐานถาวรแต่ไม่สลัดมัดจริยะโลโภลาภะไม่พละพันผ่อนโลภลาภแรงฤทธิ์ไม่คิดตัดรอนใจเกิดนิวรณ์เดือดร้อนวุ่นวายไม่คิดทำบุญลงทุนทำทานเนนพระเข้าบ้านต้องเบนหน้าบายประดับประเดิดให้เกิดเสียดายสิ้นความละอายขับไล่พระเนนพวกแมวหมูหมานกกาหรือไก่เข้าบ้านไม่ได้เอาไม้ประเคนแกกินข้าวเช้ากินเอาตอนเพนบางทีข้าวเย็นแกเว้นไม่กินทนอดทนอยากมีปากเสียเปล่าเมียบ่นหิวข้าวผัวเฒ่าตีดินกลัวยากกลัวจนยอมทนอมลิ้นเมียกลัวไม่กินจนเหงื่อรินเป็นลมอวิชชาพาเมามัวใจโฉดจิตชั่วทำตัวไม่สมช่างไม่อาวรถึงตอนสิ้นลมลงคิดโง่งมว่าคงไม่ตายอันสมบัติพัดสถานเมื่อสิ้นลมพรานเอาไปไม่ได้นอกจากบุญบาปที่ทาบกลางใจจะผลักดันไปตามเมื่อกำลังอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีกลัวเมียไม่ดีจะคิดหักหลังลอบขนเงินทองข้าวของรุงรังมาขุดหลุมฝังใกล้หัวสะพานเช้านั่งเฝ้า
เย็นนั่งเฝ้าไม่ยอมกินข้าวกินข้าวกินหวานนั่งพิงขอบรั้วมองหัวสะพานกระทั่งถึงการระกิริยาสวรรค์ก็สาบบาปก็ส่งต้องปลดปลงสิ้นสังขารด้วยแรงเวรกลายเป็นกุมภาเวียนว่ายไปมาอยู่หัวสะพานสายชนกระชอกชาติชานด้วยแรงบาปรุมใจกุมภาพานไม่มีอาหารสิ่งใดกินหิวแสบไส้ถึงได้ของสดก็ไม่รู้รสเพราะไม่มีลิ้นสงสารกุมภาน้ำตาไหลรินต้องกลืนก้อนดินแล้วลงกบดานชมมิ่งเมียเป็นแม่ไม้เมื่อผัวตายวายสังขารปลงศพเสร็จสำเร็จงานนางทำทานสร้างบุญตนแต่สงสัยในกุมภาวายเฝ้าหน้าท่าพางชะงนไม่ทำร้ายใครวายเวียนวนดูช่างพี่กลตนหรือก็กลัวราตรีหนึ่งนอนหลับสนิทสุบินนิมิตจึงรู้ว่าผัวยังห่วงสมบัติไม่ตัดใจตัวนางคนจนทั่วใกล้หัวสะพานได้ข้าวได้ของเงินทองครบทั่วสงสารผัวแสนสุดสงสารคิดแผ่กุศลด้วยผลบุญทานนางจึงจัดการบอกญาติที่กามาสามัคคีกันทอดกฐินทุกคนได้ยินพากันหันสาต่างฝ่ายต่างช่วยกันด้วยศรัทธาต่างลงนาวาแห่กฐินไปกุมภาพวงวายพันผวนตามกระบวนแห่ไปไม่ไหวสุดเหนื่อยสุดเพลียสั่งเมียทันใดจงวาดรูปไปเป็นองค์พยานเล่ารวบยอดเรื่องทอดกฐินเมียกรวดน้ำรินแผ่บุญประสานให้ผัวตนได้ผลบุญทานพ้นทรมานจากบาปนานาเดชะกุศลผลบุญกฐินบันดาลกุมพินผู้พัสดาไปเป็นดาวจระเข้พ้นเวทนาอยู่บนเวหาทุกราตรีพัด
ราชฐานอันโอฬารในปัทภีสุทโธทนะชนกบดีผู้เป็นศรีสักกยวงศ์สิริมหามายาเทวีพระชนนีผู้สูงส่งหยุดร่มโพกลิยวงศ์ต่างดำรงราชธรรมกระทั่งได้ยโสธราคือพิมพาผู้งามล้ำบุญบำราศสะอาดธรรมกุศลกรรมคอยคำจุนจนกำเนิดเกิดบุตราทรงสมญาวาราหุนช่างสมนามงามสมบุญปุเพกตปุญยะตาทรงพบสี่เทวทูตพระทรงหยุดพิจารณาว่าอนิจจังสังขาราทั่วโลกาปิดโลกีสุขทางโลกโศกกลสุขไม่พ้นทุกข์ผิดวิธีต้องสร้างเนกขัมมะบารมีคิดพระนี้ดวงตามาหักมิโยโศกสะอื้นย่างค่อนคืนเดือนลับฟ้าพระตื่นตันกลั้นน้ำตาต้องจากพิมพาและราหุลห่วงแสนห่วงหักโมหะเสียสละละไอศูนย์หมายหลุดพ้นอกุศลละมูลล้างปฏิกูลกิเลสสมานพระทรงใช้นายฉันนะจูงกันทกะอาชาชาญออกหลังปราสาทราชฐานสู่ซ้ายทานอโนมาฟังน้ำอโนมาแล้วหันหน้ามาสั่งพลันให้กันทกะจอมอาชาคืนพารากับนายฉันนายฉันก้มบังคมพลันจูงมากันทกะไปครั้นถึงถิ่นกบิลพัทมาอึดอัดทนไม่ไหวมาอาวรณ์ใจร้อนเป็นไฟไม่ทวินกินและนอนไม่กินยาไม่กินน้ำทั้งเช้าค่ำรำสังหรณ์คิดถึงสิทธาตราชบวรตัดใจจรจากบุรีมาใจมันกตัญญูเป็นมาคู่บุญญราศีพระองค์ชูชุบบุพการีมายังมีมโนธรรมพระผู้สร้างเนกขัมบารมีทรงย้ายที่จากฝั่งน้ำหมายวิมุตต์หลุดบ่วงกรรมทั้งเช้าค่ำทรงบำเพ็ญจากริมฝั่งอโนมาก่อนเวลามาเห็นมาถึงพลันตะวันเย็นย่างเท้าเต้นร้องคำรนเหงื่อกีบตกสุดยกหางหมดแรงย่างหูหางหล่นไม่ปรากฏพระทศพลหมดแรงทนสิ้นหนทางทอดอาลัยในอารมณ์น้ำตาพรมแล้วล้มผางตับแตกตายต้องวายวางอยู่ชายทางข้างชมพูอานิสงส์ได้ขึ้นสวรรค์เป็นดาวล้อมจันทร์อันงามหรูด้วยแรงมันกตัญญูชื่อมีอยู่ว่าดาวมาThank you.
พรหมทัตเป็นกษัตริย์พาราณสีชัยราชบุรุษปุตคีรีได้แก้วมณีสมเจตนาแก้วมณีสีสวยสมเป็นก้อนกลมเท่าผลพุทราจอมราชันทรงบัญชาให้เสนาไม่เจรนัยฝ่ายเสนารับสนองไม่ขัดข้องหฤทัยพอถึงบ้านช่างเจรนัยยื่นแก้วให้แล้วเจรจาว่ากษัตริย์สุดประสงค์หัวธรรมรงค์ทรงชัยมาให้ช่างทำตามคำบัญชาแล้วเสนากลับวังในช่างมือสั่นหั่นเนื้อสดเลือดเปรอะหมดตามมือไม้หยิบแก้วแก้วติดโลหิตเปรอะไปแล้ววางแก้วไว้ชายระเบียงขณะนั้นมีสมณะถือวิสาสะกระแอมเสียงความคุ้นเคยเลยเข้าเคียงข้างข้างเคียงเพราะคุ้นเคยช่างผวาเข้าคารวะสมณะก็อ้างเอ่ยคิดถึงนายช่างเสียจังเลยนายช่างสะเบยหรือไม่สบายถามสารทุกข์ถามสุขถามดิบช่างลุกไปหยิบแก้วน้ำถวายนึกถึงแก้วมณีที่เจ้านายทรงมั่นหมายในฝีมือบอกให้พระสมณะรอก่อนช่างใจร้อนรีบวิ่งตื่นชนเสาขวางลมครางฮือพระรออือคงเจ็บอันขณะนั้นนกกระเรียนเดินวนเวียนอยู่ชายบ้านเห็นแก้วมณีรีรนรานคิดว่าอาหารไม่รังรอกลิ่นคาวเลือดไม่เหือดหายคาบไม่คายกลืนลงคอกลืนแก้วไปยังไม่พอกระเรียนก็เดินกรีดกรายสมณะเห็นเต็มตาแต่ทว่าไม่แย้มขยายหยุดก่อนฟังตอนปลายอย่าเบื่อหน่ายหนีเข้านอนระเบียงไม่เห็นแก้วช่างเพนแผลวเลือดใจพลานโทษพระมีศีลอทินนาทานด่าพระโดยผ่านว่าท่านอธรรมพระผู้บริสุทธิ์จะพูดก็ยากเหมือนน้ำท่วมปากหรือปากท่วมน้ำพูดไปก็กลัวเหมือนตัวสร้างกรรมไม่เล่าถลำเรื่องนกกระเรียนช่างเจ้าโทสะกลัวพระหนีกลับกระโดดเข้าจับชวัดเฉวียนองค์สมณะก็ไม่ละความเพียรแม้ถูกติเตียนเตะต่อยเจ็บตัวช่างตีด้วยไม้เลือดไหลร่างอาบวิสันยีภาพนอนภาพขอบรั้วฝ่ายนกกระเรียนหัวเลียนลิ้นรัวเพราะกลิ่นเลือดทั่วตามตัวพระนอนเข้าหลังขวางหน้าพันขาในช่างเลยถูกเตะผาง
เพราะช่างใจร้อนกระเรียนปากยาวถึงคราวมวยมอนอยู่แนบจีวรพระผู้มีเวรพอได้สติพระก็ลืมตาคอยยันกายางกเงินงูนเงินเจ็บแทบสิ้นใจก็ไม่จองเวรแต่ใจพระเต้นเมื่อเห็นนกตายจึงบอกในช่างอย่าขว้างนกทิ้งจะเล่าความจริงทุกสิ่งไม่สายอันแก้วมณีที่ว่าหายน่ะอยู่ในท้องนกตายลองผ่าดูสิช่างจดจ้องผ่าท้องกระเรียนสีหน้าชักเปลี่ยนแทบไม่มีสีผ่าท้องนกแล้วได้แก้วมณีกราบพระสามทีพระหมดมนทินพระคุณเจ้าอย่าเอาเวรเลยพระคุณเจ้าเอ่ยข้าบาปสุดสิ้นข้าเครื่องระฆังจึงสร้างราคินท่านผู้ทรงศีลอย่าเอาบาปเวรพระยิ้มพลางเห็นช่างหมดท่าจึงเทศนาอย่างหนักเน้นสมณะทั่วไปไม่ใช่ของเล่นว่าพระว่าเนนเหมือนเล่นกับไฟอาตมาไม่โกรธลงโทษท่านแต่นรการเขาหาเว้นไม่แม้คราวาสก็อย่ากราดเกลียวใครโทสะคือไฟเผาไหม้ตัวเกระต่ายไพรแก้บ่วงพลันให้มันมีช่วยชีวีกระต่ายไว้สร้างความเดือดดาลให้พรานไพรดูดูทำได้นพระทุดงขับมาไล่ให้กัดพระด้วยไม้จะปลดชีพลงสงสารพระทุดงวิ่งหนีตรงขึ้นโคนไทรพรานชั่วเจ้าตัวโฉดด้วยความโกรธขับมาไล่ร้องตะโกนอยู่โคนไทรวางหน้าไม้จะเงื้อยิงสงสารพระปีนพลังพลาดจีวรขาดจนรุ่งริ่งพรานกักขระก็จะยิงมาก็วิ่งล้อมโคนใสจีวรพระหลุดละสังขารลงมาคลุมร่างพรานที่ถือหน้าไม้
ฝูงหมาจำไม่ได้รุมกัดกันใหญ่ไม่รู้ว่าพรานบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอะวสานตายเพราะหมาด้วยสามานขอจบนิทานพรานกับพระใกล้ๆเชิงเวพานอุบล
สถสถานอีกวิหารตระการตาปุดีมีระเบียงเป็นแนวเรียงเคียงศาลาช่อฟ้าใบระกาประดับกริ่งกระดิ่งดังไม่ขัดขานสมภารสั่งเหนียวยุดพระพุทธังเป็นที่ตั้งอารมณ์ตนอินทรียะสังวรผ่อนนี้พระอกุศลวัดดีสีตำบลประชาชนจึงศรัทธาบ้านผู้สันดานโฉดชั่วช้าเกิดโลภเจตนาเข้ามาวัดช่วยจัดการข้าวของส่วนของวัดกลับเลือกคัดมาไว้บ้านเงินทองมันต้องการเอามาบ้านโดยไม่อายกินดอกเบี้ยอย่างสบายร่ำรวยขึ้นเหลือหลายของวัดกลายเป็นของมันร่างคนปนใจผีเรื่องกาลีหนีสวรรค์ใจโหดโทษอนันต์เวรตามทันลงอาญาเงินของวัดที่เตรียมจัดล้างป่าช้าเวรกรรมเห็นตำตาถูกฟ้าผ่าตอนฝนพรำตัวงอลงบอกพูดไม่ทันพูดเลยสักคำตัวอย่างคนสร้างกรรมไม่อยู่คำฟ้าได้พลานจนสิ้นเพราะใจสามลูกคนใหญ่ไปรับจ้างบ้านข้างๆเขาล้างชามหน้าเวทนาพยายามเลี้ยงน้องทั้งสามช่วยค้ำจุนทนเหนื่อยยากลำบากไม่บ่นกัดฟันทน
พื่อหาทุนกตัญญูรู้พระคุณแต่ขาดบุญเพราะบาปบังกลับบ้านคำพ่อตีไล่ว่าทลายไปดูหนังตีแม่ตีน้องร้องเสียงดังเมาคลุ้มคลั่งสร้างราคินไม่มีมุ้งจะกางนอนไม่มีหมอนนอนหนุนหินพี่ยอมแสบท้องให้น้องมีกินเสื้อผ้าขาดวินไม่มีดีเห็นเขาเรียนก็อยากเรียนมีความเพียรเพราะเป็นพี่แต่หมดหนทางเพราะสตางค์ไม่มีรู้เป็นทีจนปัญญาตัดสินใจไม่คิดกลัวยึดเอาครัวเป็นป่าช้าหยิบผ้ามุ้งเก่าเอาออกมาพันกายาราดน้ำมันแล้วจุดไฟให้เผาตัวร้อนไม่กลัวทนอดกลั้นต้องหมดมวยใครช่วยไม่ทันตายอัศจรรย์เพราะความจนยามหมดบุญกระตุ้นบาปนรกสาปอกุศลหากผู้ใดไม่อยากจนจงสร้างกุศลไว้เถิดเออ